ขอบคุณที่เข้ามาชม YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมมีวิธีสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองแบบง่ายๆมาฝากครับเวลาจะทำบุญนั้นคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการตักบาตรหรือเข้าวัดทำบุญเป็นส่วนมากซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่มีเวลาก็เลยเสียโอกาสในการสั่งสมบุญบารมีคลิปนี้จึงนำวิธีสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองแบบง่ายๆมาให้ชมเพื่อจะได้แง่มุมในการสร้างบุญกุศลสำหรับคนที่ไม่ค่อยมีเวลาเพื่อจะได้นำมาปฏิบัติอย่างง่ายๆเพื่อสั่งสมบุญบารมีให้กับตัวเองจะมีวิธีไหนบ้างไปชมกันเลยครับกระปุกออมสินหรือบาตรพลาสติกตามร้านสังฆทานต่างๆจะมีขายหรือภาชนะที่สะดวกในการหยอดเงินนำมาวางไว้ในห้องพระหรือหิ้งพระสำหรับคนที่อยู่คอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ถ้าไม่มีห้องพระให้หารูปพระมาติดที่ฝาผนังก็ได้ครับทุกวันให้เราสละเวลาเพียงวันละประมาณ 20-30 นาทีสวดมนต์ไหว้พระเวลาไหนก็ได้ที่เราว่างเราสบายใจเช้าสายบ่ายเย็นหรือก่อนนอนโดยเริ่มสวดจากบทคำบูชาพระคำบูชาพระรัตนตรัยนมัสการพระพุทธเจ้าระหว่างนี้ให้นำเงินมาจบเอาไว้ในมือ1บาท5บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่สะดวกแล้วกล่าวบูชาไตรสรณคมสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณสวดบทพาหุงมหากาถวายพรพระจากนั้นกลับมาสวดบทพุทธคุณอีก9จบหรือจะสวดเท่าอายุบวก1ก็ได้ครับหลังจากสวดเสร็จแล้วตั้งจิตให้เป็นสมาธิสักระยะหนึ่งแล้วอธิษฐานจิตจนเสร็จจึงนำเงินที่จบไว้ในมือใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ที่หิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาแต่อย่าลืมแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลทุกครั้งให้เจ้ากรรมนายเวรทำอย่างนี้ทุกวันอย่าให้ขาดครับหลังจากนั้นเราจะได้บารมีครบถ้วนเพียงแค่สวดมนต์ไม่กี่นาทีและสิ่งเหล่านี้ก็จะสะสมในใจเราทีละน้อยเหมือนกับเราเก็บเงินวันละบาท10วันก็ได้10บาทแต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเราก็จะไม่ได้อะไรเลยแล้วเงินที่เราหยอดทุกวันที่ได้จากการสวดมนต์ก็เหมือนเราตักบาตรทุกวันโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเมื่อมีโอกาสเข้าวัดหรือจะไปทำบุญตามสถานที่ต่างๆเราก็นำเงินนั้นไปทำบุญหยอดตู้ใส่ซองทำให้จิตของเราติดอยู่กับบุญกุศลทุกวันและสิ่งที่ได้จากการสวดมนต์มีดังนี้ครับ 1. ทานบารมีขณะที่เราสวดมนต์เสร็จเราทำทานคือเอาเงินที่จบใส่ในกระปุกออมสินหรืออื่นๆเป็นทานบารมีครับ2. ศีลบารมีขณะที่เราสวดมนต์อยู่ในขณะนั้นเราไม่ได้ทำบาปกรรมกับใครมีศีลอยู่ในขณะที่สวดมีศีลบารมีครับ
3. เนกขัมมบารมีขณะที่เราสวดมนต์อยู่จิตของเราปราศจากนิวรณ์มารบกวนจิตใจถือว่าเป็นการบวชใจถือว่าเป็นเนกขัมมบารมีครับปัญญาบารมีการสวดมนต์ทำด้วยความศรัทธาทำด้วยปัญญาที่เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ช่วยฝึกฝนให้เกิดสติมีสมาธิเป็นปัญญาบารมีครับห้าวิริยะบารมีถ้าเราไม่มีความเพียรเราก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นความเพียรเป็นวิริยะบารมีครับหกขันติบารมีมีความเพียรแล้วไม่มีความอดทนความเพียรก็จะตั้งอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความอดทนความอดทนเป็นขันติบารมีครับเจ็ดสัจจะบารมีมีความเพียรมีความอดทนแล้วและมีความจริงใจในการประพฤติปฏิบัติซึ่งความจริงใจคือสัจจะบารมีครับอธิษฐานบารมีเมื่อเราสวดมนต์เสร็จทำสมาธิตั้งจิตอธิษฐานการอธิษฐานเป็นอธิษฐานบารมีครับเก้าเมตตาบารมีใส่บาตรสวดมนต์เสร็จก็ต้องแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลการแผ่เมตตาเป็นเมตตาบารมีครับสิบอุเบกขาบารมีขณะที่แผ่เมตตาเราต้องทำใจของเราให้มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายทำใจให้เป็นพรหมวิหารสี่อุเบกขาวางเฉยอโหสิกรรมกับบุคคลที่เราเคยล่วงเกินกันมาไม่โกรธใครไม่เกลียดใครไม่ชอบใครไม่ชังใครทำใจให้นิ่งทำจิตใจให้สงบวางใจให้เป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาบารมีครับนี่ก็เป็นวิธีสร้างบุญบารมีให้กับตัวเองแบบง่ายๆสำหรับท่านที่ไม่มีโอกาสใส่บาตรหรือเข้าวัดทำบุญหากไม่ค่อยมีเวลาลองนำไปปฏิบัติดูเพื่อจะได้สั่งสมบารมีให้กับตัวเองครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่รับชมคลิปนี้สาธุครับติดตามรับชมได้ที่ YouTube ช่องภูริฟิล์ม Channel พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ